นี้ก็มีคู่สุดเดือดนะครับน้องรักหักเหลี่ยมโหดมาเจอกันเมนจังเกิลกับเมนโรมิ่งนะครับฟันฟันเลือดไม่ลดเลยโคตรเค็มเอ้ยเก็ตมันเล่นตำแหน่งอื่นนอกจากเปล่าเนื้อวะเนี่ยรู้วะเนี่ยยูเพย์นะช็อตช็อตสกิลเพย์ช็อตสกิลเพย์โยกไปปิ๊กเอาแพ้เนี่ยเอาแข็งเนี่ยนี่มาแล้วครับผมเดี๋ยวเสร็จอะไรนี่เซตของแล้วเป็นไงต่อเกิดแล้วต่อด้วยเทียร์แล้วต่อด้วยอะไรต่อด้วยตัวแข็งแล้วต่อด้วยอะไรต่อด้วยหมัดแล้วต่อด้วยอะไรล็อกคิวเซตไอเทมยังไงเนี่ยโบ้ตาตัวไม่ได้เคี้ยวสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผม 007X นะครับในช่องเบคอนไทม์นะครับวันนี้ก็มีคู่สุดเดือดนะครับน้องรักหักเหลี่ยมโหดมาเจอกันให้เดา ว่าเป็นใครว่าก่อนที่จะเข้าไปนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมภาคเป็นแบบเพื่อนซีเหมือนกันนะครับแนะนำตัวหน่อยครับว่าเป็นใครมาจากไหนสวัสดีครับมอสครับมอสเองครับหนึ่งในนักวิเคราะห์อันดับต้นๆของโลกนะครับหรือว่าจะเล่นมุก อันดับต้นๆของท้ายตาราง วันนี้รู้ยังครับใครเจอใครครับนี่ก็จะเป็นคู่ของเกสเซอร์นะครับกับอิสลินดิวนะครับเป็นชื่อในวงการนะบางคนพูดเกสกระปองแล้วแบบเอ้ยเอ๊ะใครวะอะไรอย่างนี้วันนี้ก็จะมาบวกกันนะเป็นระหว่างเมนจังเกิลกับเมนโรมิ่งนะครับไปงานวิเคราะห์หน่อยครับคู่นี้ว่าเป็นยังไงบ้างยังเห็นหน้าอะไรอยู่เลยเนี่ยก็วิเคราะห์ก่อนเริ่มไงอ๋อวิเคราะห์ก่อนเริ่มสองคนนี้ซีคิวเพย์ก็เดือดกันอยู่แล้วทั้งคู่นะสายหาทำสายน่าจะมันนัวกันมันอยู่โอเคตัดไปนี่ครับผมมาแล้วเปิดตัวมาแล้วครับยักษ์แดงมาหลอดอย่างนั้นเลยเป็นงาน1-1ตัวนี้เคยเล่นไหม1-1ยักษ์แดงแทบจะไม่1-1เลยมอส ไกลเหลือเกินปูนี้ถ้าวัดกันนะครับอิตาลินดิวน่าจะได้เปรียบนะเขาดูจากโล่ครับโล่ทองอลามเลยเมนซัพพอร์ตอิตาลินดิวก็ต้องเล่นมาหลอดเป็นอยู่แล้วบอกเลยว่าประมาทมาหลอดเกสเซิร์นไม่ได้นะเฮ้ยเคยเห็นมาหลอดเกสเซิร์นในแรงนี่คือโหทุกคนเฮ้ยโหคือโหดอ่ะนะโหทำอะไรวะ อะไรวะเนี่ยแต่มาหลอดใน1-1มันจะเล่นกันแบบเป็นสายคีกันนะเท่าที่ผมจำได้ใช่ไหมสายคีสายคีก็คือจะแบบนี่งัดกันแล้วครับมาถึงกดหัวร้อนตีกันแล้วดูดเกาะไม่ช่วยอะไรครับดูดเกาะไม่ช่วยอะไรนะแต่ก็ดูดไว้ก่อนเกสเซิร์ฟทรงมาดีอ่ะไงทรงดีอะไรอะไรตีกันวะป่ะตีกันเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเหลี่ยมจัดโดดโอ้โหอะไรเนี่ยเกสเซิร์ฟโดนเกสเซิร์ฟเกือบแล้วยิ้มบาดก่อนเกือบแพ้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยเก็บยาก็ไม่ได้โดดก็ไม่โดนแถมโดนเขาบาดกลับบ้านอีกนี่นะเกสเซิร์ฟถ้าตอนเขาโดดมาแล้วเองกระโดดทับวงเขานะเขาโดนโดดแทนนะอ่ะปะฟันใช่ครับเลี่ยมนั่นโดนเลี่ยมแล้วมันจะฟันกันยังไงเอ้าถ้าเดินหนีอ่ะมันจะฟันกันยังไงวิ่งก็วิ่งเท่ากันจุดเปลี่ยนของเกมนี้น่าอยู่ที่พอตอนมีของขี้2ชิ้นนะแล้วก็วัดขี้กันตดหัวร้อนวัดขี้ก็คือฟัน3ทีตายเฮ้ยเกสเซิร์ฟมาเห็นแว๊บๆเมื่อกี้ชิ้นแรกเหมือนจะเป็นทาร้อนหรออ๋อทาร้อนกันก่อนสูตร1-1เราไม่รู้ไงเราไม่เล่นก็เงียบๆถึงไม่รู้สึกเล่นกันดูเขาเล่นกันเกสเซิร์ฟโดดช้าเกินเอาได้แล้วตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเป็นไงแล้ววิปองไม่มีนะครับไม่มีนะครับเปิดก่อนได้เปรียบอันนี้มีกับเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนเสียเปรียบจัดเลยนะใครโดดก่อนคือเจ๊งนะเยี่ยมไม่ได้ไม่ทาร้อนได้ไงไปแล้วโอ้โหเงินนำเยอะนะอันนี้พลิกยากละ1-1นี่คือเงินกี่พันถึงแบบว่ายากแล้วถ้าของชิ้นนึงก็ยากอยู่นะมันเป็นคีไงถ้าเป็นคีใหญ่อะไรต้องรอหน้าต้องรอของเต็มแล้วอย่างงี้ป่ะไม่ต้องสกิล1แล้วสกิล2แล้วงัดไปเลยครับโอ้โหเฮ้ยโอ้พลังเงินตาเรียบร้อยมันไม่โดนดาเมจนะครับตอนที่มาหลอดกระโดดตอนแรกคือขนาดเมื่อกี้ปองหลบดาบแรกได้ก่อนด้วยนะไม่พอไม่พอของต่างก็คือเก็ตคี900อิตาลินดิวคี600ครับเพราะว่ามีไอ้ดาบคีก็คือจะต่างกันเยอะอยู่ตอนนี้ต้องยื้อเวลาละรอพลาดดาบแรกอะไรงี้เดือนครับไปฟันเลือดไม่ลดเลยโคตรเค็มเอ้ยเก็ตมันเล่นตำแหน่งอื่นนอกจากเปล่าเนื้อวะเนี่ยรู้วะเนี่ยยูเพย์นะช็อตสกิลเพย์ช็อตสกิลเพย์นี่เป็นไงโอ้โหปาดกันยังให้โดนอ่ะวิ่งเท่ากันนะเอาวะเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับเกมตอนนี้เกสเซอร์เจ็บแน่นอนยิ้มอีกแล้วขำก้างเลยน้องดีใจโอ้ย
ดีใจเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าน้องเกินไปของจริงของจริงอันนี้คืออะไรอ่ะไม่ได้จบด้วยเหรอไม่จบด้วยเลี้ยงไข่ด้วยโอ้โหเลี้ยงด้วยโอ้โหของนำขนาดนี้จบเว้ยโอ้ยเอ็งเลี้ยงไว้ทรมานทรมานเกินน่าจะเป็น2เกมนะน่าจะคนละตัวดูทรงละวัดเชิงกันโอ้ยตัวนี้อิสลินดิวน่าจะได้เปรียบนะแต่ก็เป็นเกสเซอร์นะครับที่เรียกได้ว่าเอาอะไรบ้องหูไปเป็นหมดแล้วเนี่ยมันไม่จบว่ามันเลี้ยงไข่เนี่ยปล่อยให้ตีก่อนวินึงยังชนะเลยเนี่ยฮะยังไงเกสเซอร์มายังไงยังไงโอ้โหอุ้ยชีดาเมจเท่ากันแล้วนะอันนี้เอาโดนนะอย่าบอกนะว่าเคยได้อยู่อย่าบอกนะว่าวัดดาบแล้วตอนนี้เริ่มเชิงแล้วเอ้ยเริ่มโดนบีดเพื่อโอ้โหโดนแล้วเก็ตเตอร์อย่างนี้เขาอุตส่าห์พลาดโดดก่อนนะครับแต่ก็โดดไม่โดนนะกลายเป็นให้โอกาสมาให้โอกาสกลับปะเนี่ยอันนี้หรือไงตอนนี้ก็ของพอกันละดันไปให้โอกาสเขานะครับเขาจัดให้เลยตอนนี้ของเท่าๆแล้วใครได้ดาบแดงก่อนน่าจะฟัน3ทีแตกมาแล้วดาบแดงเก็ตเตอร์ช็อตนี้ยังไงกระโดดไปหรือเปล่าหลบ1ดาบแล้วต้องกระโดดแล้วน้องนี่ไปเอ้าโอ้โหส่วนนี้เจ๋งนะเก็ตเตอร์มาแล้วปับโอ้โหเรียบร้อยมันคนเลยดอกละ2วันทีแรงจัดนี่ม้วนแล้วม้วนเกมเกย์น้องต้องให้อมอสวิเคราะห์แล้วครับว่าเป็นยังไงครับเกมนี้ก็มาหลอกใส่ขี้นะก็ว่าตามไอเทมก็มีแบบจังหวะหลบดาบช่วงต้นเกมก็น่าจะได้วัดเชิงหลังๆจากนั้นก็คือผอมก็ยืนตีนะเอ้าใครขี้ปล่อยวางก็ชนะสองโดดแล้วก็ไล่ตีได้ขนาดให้โอกาสแล้วนะให้โอกาสแล้วเป็นไงเกสเตอร์เราของจริงอยู่แล้วตาเราไปมาดูกันฟอร์เรนติโน่เฮ้ยนักล้ำเหมือนกันเหรอผมว่าเขาน่าจะมีโอกาสฝึกช่วงที่ฟอร์เรนติโน่เนี่ยมันเก่งตอนที่ไปโรมนะแกเซอร์นี่ก็หาช่วงฝึกฟอร์เรนบ่อยอยู่นะก็ฝึกในแรงเหรอฝึกในแรงเหรอในแรงก็มีในหนึ่งก็มีมีช่วงหนึ่งที่เบคอนจะเอาฟอร์เรนมาป่าด้วยนะแต่ก็ได้แกเซอร์ห้ามไว้บอกพี่ผมไม่ไหวว่ะ เราไม่ดูติ๊กต็อกอ่ะฟอร์เรนโน1อ่ะติ๊กต็อกอ่ะเขาตอบเล่นอยู่ฟอร์เรนโน1เหรอผมว่าคู่นี้อาจจะไม่ได้เล่นฟอร์เรนกันทั้งคู่เลยถ้าไม่ได้เล่นฟอร์เรนเนี่ยมันจะแบบว่าลำไม่ค่อยช้ำนะถ้าไม่ได้เล่นทุกวันแต่ก็ดูเดี๋ยวดูก็รู้เองอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแพทเก่านะที่ฟอร์เรนยังยกได้เมื่อกี้ผมเห็นอยู่ว่ายังยกอยู่ใช่ตัวนี้2ยกเอาวะโดนงัดไหลไม่ได้โดนงัดไปแล้วยังไงคราวนี้เอาเฮ้ยเอายังไงตอนนี้ไม่รู้แหละเฮ้ยมันช่ำว่ะอะไรวะเนี่ยคิดว่าเล่นเป็นตะป่าเนี่ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะนี่พลาดเลยเนี่ยผมไวปองเยอะไปโดนอย่างนี้ไม่ได้นะเสียหน้านะยังไงผมไม่ค่อยจะเมียนฟอร์เรนเท่าไหร่นะตอนนี้อันไหนแผดช่วงวันนี้ใช่ไหมใช่น่าต้องแบบลำเซียนช่วงนี้น่าต้องลำเทพอยู่เอางงเอาดอกสีเดียวกันงงเอาดอกไม่โดนเอางงเรียบร้อยยิงเสือดอกไม่โดนครับเอาเอาดอกพลาดเอาดอกไม่โดนเอายังไงดอกมืดโอเคฟิกออกรีเซตฟิกก็ได้เกตแบนน่าจะตกลงมานิดนึงครับทำให้เล็งไม่โดนถือว่าเป็นงานอยู่นะเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยเอาว่ะเอาแล้วเอามาว่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอายังไงครับเกือบแล้วเกือบจะเฟี้ยวสุดแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วมีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้ผมเห็นปิงอะไรแดงๆหรือเปล่าระดับเกียร์เซิร์ฟไม่น่าใช่ระดับเกียร์เซิร์ฟไม่น่าลำพลาดนะครับสอบไม่ดีเขาไม่อัพสกิล2นำด้วยอัพ1ด้วยลั่นมือพี่มันลั่นไปเองล้ำหาดอกไม่เจอล้ำเรียบร้อยเกียร์เซิร์ฟรู้หมดแล้วครับผมอย่างนี้โดนแน่นอนแล้วครับมาครับมือไม้เริ่มม้วนละม้วนไปก่อน2จังหวะไม่ยิ้มแบบเมื่อกี้แล้วโหตาเมื่อกี้นี่ขำคิกๆคักๆเลยกดเขาได้หน่อยนะตานี้หย่องละเริ่มหย่องละหาดอกไม่เจอนะคือถ้าเล่นสกินนี้เหมือนกันนี่คือแบบหาดอกยากจัดแม่งตีเดียวกันเลยเออหลบดอกง่ายดูดิเอาวะเฮ้ยจับดอกอ่ะตึงไปไหมน้องเอาผ้าของคอยังไงเสียป้อมเลยนะเกสเตอร์เอาแล้วช็อตนี้เอาโดนขาดเอาดอกพลาดยังไงตีอยู่ยังไงเอ้ยโอ้โหเกสช็อตนี้ตะกิวเพย์ล้วนๆเลยครับผมโคตรตึงเกสเตอร์คือดักอนาคตนะเกสเตอร์หลบดักอนาคตไม่พอกันคือเขายังไม่ทันทำอะไรเลยนะเกสเตอร์ฟิกดักอนาคตไปเลยน่าจะมีสแตนนะครับเกสเตอร์ของ
เรื่องจะนำหรือเปล่าถ้าดูจากโดยรวมก็อาจจะตามอยู่นิดหน่อยนะได้วัดแล้วสวัสดีได้วัดไม่เป็นไรดอกไม่โดนเดินมาเก็บฮิวแก้เขินไปทีละเต็มเรียกว่าอ่านอนาคตเมื่อกี้ก็อ่านให้ดูแล้วไงไม่เห็นอ่ะเมื่อกี้ก็ใช้ตะแตนให้ดูแล้วมาแล้วเกมเลยเอ้ยเอาวันนี้ก็มาดิก็มาดิเพื่อดอกอุ้ยเอายังไงโอ้โหดอกดักอนาคตด้วยไปเซิร์ฟดักมาดักดอกขี้เฮ้ยโอ้โหเห็นแล้วนะเดือดจริงครับผมดาบพวกนี้เขาไม่ทิ้งกันไกลจริงๆอ่ะเยี่ยมจริงอุ้ยใช่ครับดอกพื้นไปแล้วเดินไปกินเบียร์วันนี้เลยโอเคง่ายเขินง่ายเขินเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์คลิปเว็บนี้เสร็จน่าจะม้วนผมดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะมองยิงมองเสิร์ฟไม่ทันเลยครับผมเจ็บเสิร์ฟเอาเกินที่จะฟิกโอ้โหเมื่อกี้เจ้าจะฟิกสกิลหนึ่งนะฟิกปลาดอกดอกพื้นวืดแต่ว่าแก้ได้ด้วยอันตีแล้วลำทีเดียวโหตายเลยผมนี่มองไม่ทันเลยนะเซอร์เขาเป็นคนที่มือไวมากนะเขาสามารถเปลี่ยนจากเกาะเกิดเป็นตัวแข็งแล้วก็เปลี่ยนจากแข็งเป็นเคียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากเคียวเป็นหมัดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลอาร์เบสซิ่งได้ไงได้เกาะเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นดาบแดงอีกทีนึงโอ้โหเกสเซอร์มือไวขนาดนั้นเทพยังไงเนี่ยโค้ดน่าจบไม่ได้เคียวเลยครับเกสเซอร์บอกเข้าคิวลำบากแล้วเจออย่างนี้เลือดน้ำอยู่นะเลือดน้ำอยู่ทางคนจันดอกพลาดแล้วเอ้าเอาเอาดิแกเซิร์ฟเอาเอาดิเอ้ยยังไงดักเรียบร้อยเราเล่นกันกี่คิวนะเนี่ยม้วนผมอีก2ทีอันนี้ต้องปิดบัญชีแล้วแหละมันยังไงครับหามุมหาช่องหาช่องหามุมรอเคลียร์คลิปครับเฮ้ยเอาอ่ะมีการโยกโยกเอวโยกไปดอกตอนนี้ผมเคยดูใน TikTok พี่โอ้โหผมดูบ่อยนะ1ฟอร์เรนใน TikTok เนี่ยเขาต้องมีโยกเอวแบบโยกเอวไปดอกเป็นไงแฟนปอเล่นโน1นะแต่ไม่เคยเล่นได้อย่างนาทีแค่ดูก็มีความสุขแล้วไม่ต้องรำเองไงดูคนอื่นรำนี่เซตของแล้วเป็นไงก่อเกิดแล้วต่อด้วยเคียวแล้วต่อด้วยอะไรต่อด้วยตัวแข็งแล้วต่อด้วยอะไรต่อด้วยหมัดแล้วต่อด้วยอะไรล็อกคิวเดี๋ยวเกสเซอร์ก็เปลี่ยนรองเท้านะเกสเซอร์นะแข็งเสร็จแล้วไปเคียวเอาวะ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 ไม่ทันต้องใช้ไม่ต้องใช้สักอันเลยนะที่เซตไว้เมื่อกี้นะครับเคียวเสร็จแล้วหมัดเสร็จแล้วล็อกชิวก็หาพี่ไว้ได้อะมันยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยคือยังไม่ได้โชว์ไงยังไม่ได้โชว์ว่าเปลี่ยนของเร็วไงโยกไปฟิกเอาแพ้เนี่ยเอาได้ครับแข่งเสร็จนี่มาแล้วครับผมเคียวเสร็จแล้วอะไรเกตเคียวเสร็จแล้วอะไรเคียวเสร็จแล้วอะไรเกตเอาผมไม่เปลี่ยนใช้เคียวไปแล้วเกตเอานี่นี่เองเขารอช็อตนี้ผมก็โม้ตั้งนานเป็นไงเป็นซิกเนเจอร์ผมบอกคุณแล้วของ3ชิ้นอย่างต่ำผมบอกคุณแล้วว่าเกิดเสร็จแล้วอะไรเกิดเสร็จแล้วแข็งเสร็จแล้วอะไรแข็งเสร็จแล้วเคียวจริงครับผมชนะไป2-0คุณสวัสดิ์คู่นี้จากที่ดูแล้วนะจากที่วิเคราะห์แล้วนะต่างกันแค่เรื่องเดียวจริงเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเกตเซิร์ฟม้วนผมนะนี่น่าจะเป็นจุดที่ทำให้คู่นี้มาเกิดการแพ้ชนะเกิดขึ้นก็ถ้าใครอยากเก่งเหมือนเกสเซอร์ก็ต้องม้วนผมเหมือนเกสเซอร์นะครับใช่หรอไม่น่าจะเกี่ยวนะอันนี้ไม่ใช่หรอวะไม่ใช่ก็จบกันไปแล้วนะครับวันนี้สำหรับคลิป1-1เกสเซอร์เจอกับอิสลินดิวนะครับก็คู่หน้าจะเป็นใครนะครับแล้วก็ใครจะมาร่วมภาคหรือว่าผมจะภาคกับใครก็รอติดตามได้ที่ช่องเมคอนไทม์ด้วยครับอันนี้ผม2คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ